เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้านั้นมีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของค่าเงินในแต่ละวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ครับอย่างไรก็ตามดอลลาร์ล่วงหน้าถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการในการบริหารค่าเงินบาทได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นครับหากผู้นำเข้ากังวลว่าในอีก3เดือนข้างหน้าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงทำให้ต้องใช้เงินบาทในการชำระค่าสินค้ามากขึ้นนั้นผู้นำเข้าสามารถบริหารความเสี่ยงโดยการซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงินได้ครับตัวอย่างเช่นหากผู้ประกอบการต้องการนำเข้าเครื่องจักรมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยที่ในขณะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่30บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ล่วงหน้า1สัญญาเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐดังนั้นผู้ประกอบการสามารถซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าที่ราคา30บาทจำนวน10สัญญาเพื่อที่จะรักษาต้นทุนในการซื้อเครื่องจักรไว้ที่ 300,000 บาทถ้าในอีก3เดือนข้างหน้าอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น31บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าเครื่องจักรที่นำเข้าราคา 310,000 บาทแต่เนื่องจากผู้ประกอบการได้ซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าไว้ที่30บาทจำนวน10สัญญาจึงได้กำไรจากการซื้อดอลลาร์ล่วงหน้า 10,000 บาทดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถนำกำไรจากดอลลาร์ล่วงหน้าไปชดเชยกับต้นทุนค่าเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวทำให้ต้นทุนยังคงอยู่ที่ 300,000 บาทครับกรณีที่ท่านเป็นผู้ส่งออกท่านก็สามารถใช้ดอลลาร์ล่วงหน้าในการกำหนดค่าเงินให้คงที่ได้เช่นเดียวกับผู้นำเข้าครับโดยผู้ส่งออกสามารถทำการขายดอลลาร์ล่วงหน้าเพื่อกำหนดรายได้ในรูปเงินบาทที่จะได้รับในอนาคตให้คงที่ครับจะเห็นว่าไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะปรับขึ้นหรือลงเป็นเท่าไหร่ผู้นำเข้าหรือส่งออกก็สามารถล็อกต้นทุนหรือรายได้ที่จะได้รับในรูปเงินบาทให้คงที่ได้ครับเนื่องจากเงินกำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้าจะไปหักล้างกับขาดทุนหรือกำไรที่เกิดจากการทำธุรกรรมจริงนั่นเองครับและนี่แหละครับดอลลาร์ล่วงหน้าอีกหนึ่งทางเลือกของการบริหารความเสี่ยงบนอัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่าเงินบาทจะแข็งค่าหรืออ่อนค่าแล้วคุณจะรู้ว่าดอลลาร์ล่วงหน้าสร้างกำไรใช้ป้องกันความเสี่ยงบนค่าเงินบาทได้จริงๆครับ